มีแต่ลูกอย่าโฆษณาอย่าโฆษณาสิเออเอาไงล่ะก็จะไม่ได้อีกนะเราอ่ะเดี๋ยวต้องไปเอาบัวที่มันเป็นดอกที่มันอันนี้มันสิสูงไปมันจะสูงกว่าสระเราโอ้พริกพันอะไรเนาะนี่ซุปเปอร์ฮอตเตียพันดูใบมาสั่นมาเอาพันดูลูกใช่ไหมไม่ใช่พันดูใบอันถั่วฝักยาวนั่นก็ของแม่บอมันลาจ้าโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะจอยโหรัดเรืออลังการอันนี้พันดูลูกดกมากเลยนะเนี่ยจอยเธอก่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ชพ3เค็มเลยเค็มทันทีอันนี้คือแบบหืมถูกมากเลยอ่ะอันนี้เขาขายตลาดไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ทำตาเองขายเองเป็นนายห้อยที่นำสินค้าจากแปลงตัวเองอ่ะไปสู่เกษตรกรโดยตรงห้อยใส่ถุงห้อยใส่ถุงห้อยใส่ถุงปุ้มใส่รถไปเลยตามตลาดปุ้มใส่รถปุ้มตัวสองนี่ทำยังไงทำไมลูกดกขนาดนี้ทำยังไงลูกดกมาเล่าให้ฟังหน่อยพิสูจน์ลูกดกทำยังไงลูกดกอันล่องเพื่อนนี่ย่าจีใส่ปุ๋ยตากข้างข้าวไม่ไก่เกียร์ไหมแมนล่องกับปุ๋ยทีวาคนมักจุดกับบาดเท่านั่นน่ะผสมกันแล้วขี้ง่วงอยู่กล้วยกับผสมกันผสมง่วงง่วงกับมีเต็มไปหมดมาลูกได้หนีเลยลูกได้หนีได้หนีไปเรียบร้อยปุ๊บบาดเนี้ยเขาก็มันมีสูตรทำให้ลูกโดกกับมีกับที่ว่าโฆษณาอยู่ของเหล่านี้เนี่ยอย่าโฆษณาปิดโฆษณาปิดเนาะปิดโฆษณาแล้วก็เข้าเอาใช้พวกชื่อผักของเข้าล้วนเลยค่ะล้วนได้ช่วยปุ๋ยเคมีก็ใช้อยู่ใช่ไหมใช้แต่ใช้เล็กน้อยแล้วผสมผสานแล้วก็เป็นมีโรคมีแมลงนี่แก้ยังไงมีโรคมีแมลงก็ใช้ที่เราหมักไว้นั่นแหละใช้ปุ๋ยหมักน้ำใช้หมักน้ำหมักไว้มีใบสะเดาบ้างมียูคาบ้างสาบเสียบ้างแล้วพริกของเราเรากล้ารับประทานไหมกล้ากินกล้ารับประทานค่ะกล้ากินถ้าไม่เผ็ดจะกินให้ดูตรงนี้เลยค่ะมันเผ็ดค่ะคือแบบว่าคิดว่ามันปลอดภัยอยู่มันบ่ปลอดภัยที่สุดค่ะเข้ามั่นใจใบมันคือมีแต่ลูกทำไมมันมีแต่ลูกทำไมใบมันหายไปไหนเพราะมันแพ้เคมีไงคะพ่อบ้านเอาเคมีมาฉีดเนี่ยเคมีนี่คืออะไรก็ไม่ต้องพูดเราเดียวกันนั่นแหละอ๋อที่เราใช้ประจำไม่โฆษณาเนาะไม่ให้โฆษณาไม่โฆษณาแต่ว่าคือมันเป็นกลุ่มอะไรกลุ่มที่ว่าเป็นป้องกันอะไรที่มาใช้อ๋อเคมีที่ว่ามาฉีดยาไงอ๋อยาฆ่าหญ้าใบมันก็เลยร่วงแต่ก็ยังดีนะที่มันยังมีลูกอยู่เนาะจ้ะไม่เป็นไรลูกเอาเรานักวิจัยดูซิว่าอยู่ในนี้มีโรคแมลงอะไรไหมพี่อยู่ตรวจดูซิหนูจอยมียังมีจะมีโรคทางใบมีเชื้อรามีเชื้อราเชื้อดำเชื้อราดำเชื้อไฟมีเราปลูกต้นก็จะได้รุ่นต่อไปอันนี้นี่รุ่น 2ปล่อยเลยไหมคะต่อต้องให้น้ำได้เก็บได้อีกอยู่เนาะมันจักเดือนแล้วค่ะนี่แม่จักเดือนแล้วฉันปลูกฉันก็บ่รู้นะเปลี่ยนภาษาอีสานฉันปลูกช่วงเดือนเข้าเอิ้นเดือน10แม่เดือน 10เดือนแต่ว่าทางนั้นเพิ่นเอิ้นเดือนตุลาเดือนสิงหากันยาแม่นบ่จองรอเสียวพรรษาแม่นประมาณสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอีกเดือนนึงอย่างพรรษานั่นน่ะเอ้านี่มันจะ6เดือนเลยเด้นี่แม่นค่ะเอาอยู่ได้นานอยู่เด้นานค่ะเก้าสิบวันก็เริ่มสุกแบบนี้แม่จ๋าเนี่ยสแกนว่าเก็บไปจังหวัดแล้วนี่ผลผลิตคิดประมาณกิโลคิดประมาณกิโลไปแปลงนี่มันได้30,000น่ะเด้จ๋าเนี่ย30,000เงินสแกนโลเท่าไหร่บัดโลละ70 60 50เฉลี่ยถั่วไปสัก60บ่ต่ำเท่านี้บ่ต่ำนี่ปีนี้วันเถาะแล้วก็ขายปีกก็ได้10โลกับ1,000โอ้บ่ธรรมดาเดี๋ยวก็จะขายปุ๋ยเลยไม่ธรรมดาเลยว่างั้นอันนี้คือแบบแค่จักพึงถึงจักงานนี่งานกลัวๆงานกลัวอันนี้ก็ยังบำรุงก็ยังสามารถได้อีกบำรุงได้อีกโอ้แสดงว่าพันธุ์นี่นี่ถือสเปคกันคน1คน2แม่เพิ่งปลูกรอบนี้เพิ่งปลูกหลายครั้งแล้วหลายรอบแล้วค่ะแสดงว่าชำนาญแล้วชำนาญแล้วเนาะมีแปลงอ้อยแล้วก็ต้องเอาถั่วออกเดินพาไปดูถั่วหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างถั่วนี่จะทำอะไรต่อ
เอาถั่วนี่นะถ้าเอาพริกออกเราก็เอาข้าวโพดใส่ไงข้าวโพดมันจะเชื้อราสลับก็เอาเชื้อราสลับพืชเอาข้าวโพดเอาพริกเหมือนโอ้แสดงว่าแบบชำนาญมากแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้โรคแมลงไรปลอดภัยเรารู้แล้วว่ารักษายังไงแล้วถามหน่อยว่า 30,000 นี่ลงทุนเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่ครั้งแรกก็ไร่หนึ่งจะอยู่ประมาณถ้าค่าหวานค่ายาประมาณ 6,000 นะไร่หนึ่งแล้วก็ผ้ายางสายน้ำหยดก็รวมๆแล้วทั้งมดทั้งน้ำอะไรตกประมาณ 30,000 ครั้งแรกนะครั้งแรก 30,000 ใช้ได้ไปเรื่อยๆใช้ได้หลายรอบไอ้นี้2ปีแล้วค่ะแต่ว่าผ้ายางรุ่นละครั้งแต่แสดงว่าตะรุ่นนี้นี่คือหมดไปประมาณเท่าไหร่ต้นทุนเอาคิดแต่ต้นทุนไอ้ผ้ายาง2ก้อก็700 2ก้อ2 1,400 แล้วก็สายน้ำหยดก็2ก้อพ่อสายน้ำหยดก็เท่าไหร่ก่อนนี่ฉันจำไม่ได้850ก็เป็นมั้ง2 800 1,600 1,700 1,700 กับ 1,000 กับ 1,000 3,000 กว่า 3,000 กว่าครับค่าไถค่าหยังก็ติว่า10,000ถึงมั้ยแล้วก็บวกน้ำค่าบ้านค่ายาอะไรปุ๋ยก็ซื้อน้ำมันนั่นแหละก็แสดงว่าเบสเซ็ตก็10,000แต่ว่าค่าเก็บนี่ไม่ได้จ้างเก็บเองค่าจ้างเก็บโลละสิบบาทคนบ้านเรานี่เนาะมาเก็บเราเก็บเป็นรุ่นละกำหนดบ่หรือว่าเก็บไปเลยคือมันจะ2วันเก็บ2วันเก็บครั้งนึงเก็บได้กี่โลครั้งนึงเก็บได้ประมาณ10มันประมาณ20 โล20 โลขายทุกวันขายทุกวันสายไหนบ้างนี่ไปทางไหนบ้างก็ไปตามตลาดนัดตลาดนัดทุกตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านบ้างตามตำบลเฉพาะอำเภอนนทศิลานี่เนาะเฉพาะอำเภอหรอกไม่ต้องไปที่สมาชิกแบบนี้ไม่ได้อื่นแบบนี้มีจักคนมีอยู่1 2มีอยู่3คนค่ะ3คนขายเองคือกันค่ะแล้วก็ส่งบ้างขายเองบ้างเพิ่นว่าขายน้ำแม่บ่หรือว่าแม่เอาตังค์ให้ของคนต่างคนต่างคนละสายคนละสายแม่อยากส่งเองอ่ะส่งอันนี้ส่งไป2ห้องส่งไปบัดไทยอ๋อมีหม่องส่งอีกแต่มีหม่องส่งบ่ผู้เอาจะมีสินค้าก็ได้คุณภาพเนาะเฮาเฮ็ดบ่ท่านผู้บ่ไปรับรองจีพี่ล่ะไปค่ะ300ก็ยังบ้านขอค่ะแต่ว่าเฮากับเขาเกษตรของเฮาอยู่นี่แหละในอำเภอเนี่ยจ้ะต้องขอใบรับรองที่เพิ่นบอกว่าขอใบรับรองที่เพิ่นบอกกันไว้ใบชิวเหรอที่เฮาไปขายของนั่นบ่แม่นที่นุกถามในห้องนั่นล่ะว่าเฮ็ดจังได๋จีพี่ตัดสินใจอยู่เอาไม่เป็นไรที่จริงน่าจะต้องทำความเข้าใจอีกแล้วก็ไปสมัครเนาะเดี๋ยวจะนี่แล้วจะอธิบายให้ฟังอยู่เดี๋ยวเราถ้าเราจะสมัครเราจะได้มีทางออกทางเลือกอื่นๆอีกเวลาเอาไปขายจะได้โฆษณาด้วยว่าเราได้ใบคิวเนาะแต่ต้องทำให้ได้คุณภาพเด้ปลอดภัยแน่นอนมั่นใจได้ขายได้ผู้ซื้อก็กินได้ผู้ขายก็กินได้โอเค